สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำบัวหิมะปั่นนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับอากาศร้อนเนาะนะครับผมมาทานด้วยกันครับผมนะบอกบัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมสั่งจากทางเฟซเนาะลองชิมแล้วหวานนะครับผมนะผมได้เล็กหวานเนาะนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าปั่นแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาทำให้เพื่อนชมนะครับผมชมด้วยกันเลยครับใช้ทั้งหมด5หัวเล็กนะครับผมเดินทางมาไกลเนาะนะครับมันช้ำไม่เป็นไรผมจะหวานอยู่ครับอยากรู้ว่าถ้าทำเป็นน้ำปั่นจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมความอยากรู้นะเลยมาทำให้ผู้คนชมนะครับผมนะครับต่อ5หัวหน้าบอนี้ขอใส่เกลือป่นหนึ่งช้อนชาครับน้ำเชื่อมนะครับผมเชื่อมห้าช้อนครับจะใส่น้ำแข็งลงไปปั่นเนาะผมนะขอไปนะผมนะเดือดน้ำมันใส่ไปหน้าบนนะมาครับแล้วนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นกันเลยครับผมนะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะผมรสชาติจะเป็นไงเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะหัวหิมะปั่นครับเย็นเย็นชื่นใจครับผมอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับมาชิมด้วยกันเลยนะครับผมนะมาไปสูตรรสชาติกันนะผมรสชาติดีนะผมหวานกลมกล่อมพอใส่น้ำเชื่อมลงไปเนาะมันจะพอดีนะใส่กระดองตัดลงไปนิดน้อยนะมันก็เค็มนิดๆทำรสชาติหอมไม่เหม็นเขียวนะผมนะอร่อยเลยนะครับผมเย็นชื่นใจครับมาครับท่านครับผมเย็นชื่นใจอร่อยนะครับผมหมอยีม้าบานครับมาครับท่านครับหันในการครับผมอร่อยเลยครับผมสีออกจะไม่งามนะครับแต่อร่อยนะครับรสชาติเยี่ยมเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมครับผมแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผม